รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดยลักตซอยเอ็กซ์ตร้า300คำโปรยวันนี้จริงๆนางจะให้ร้องในทำนองเพลงของทัชยังแต่ว่ากระดาษปากตัวเองจริงๆไม่ทำอ่านเฉยๆทำแดกงาสักกนิดสักกนิด little bit แค่นี้ก็พอ little bit little more ขอน้ำตาลเติมแดกงาหน่อยมะพร้าวเพิ่มอีกนิดหน่อยงาดำไม่ต้องมีมาเยอะไปเที่ยวกันสุโขทัยอายมากอ่ะอ่านเฉยๆยังอายเลยมึงเฮ้ยเที่ยวไทยกลับไปอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะไม่ได้กลับหรอกค่ะที่จริงถ่ายติดกันแต่แหกออนแอร์เรายังรออยู่ที่นี่อยู่เลยใช่บอกความจริงเขาไปเลยไม่ต้องกลับมาไม่ใช่ตอนเมื่อเช้าเนี่ยที่พักเนี่ยนี่ก็คุยกับคุณพนักงานที่โรงแรมเขาบอกว่าปกติเนี่ยสุโขทัยจะเป็นเมืองที่เงียบมากหรืออยากรู้สุโขทัยเนี่ยกับพี่ก๊อฟตอนอยู่ในห้องนอนอะไรเงียบกว่ากันฉันเงียบกว่าแต่ว่ามันไม่เงียบมากเพราะอะไรรู้ป่ะโอ้ยนี่นอนจริงเหรอไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนเวลาไม่หลับยังไงใช่ใช่อุ๊ยอ้าวคุณยายสวัสดีค่ะใช่อันนี้จ้ะแต่ว่าจะไม่เข้ามาซะแล้วนะแต่พอเป็นเรื่องเพื่อนเราไม่ได้เลยพี่ก๊อฟเขาจะเป็นสายหลับและลั่นทำไมมันมีอีกอย่างด้วยเตะเก้าอี้ด้วยเอ๊ะมาเรื่องนี้ได้ไงเงียบจังหวัดนี้แต่มันพิกิจกรรมทำจังหวัดสุโขทัยดินแดนอันเก่าแก่ของชนชาติไทยในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าและผลิตเครื่องถ้วยชามที่เรียกว่าสังคโลกเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเนื้อละเอียดโดยเฉพาะชนิดเนื้อแตกลายงาสีเขียวไข่กาหรือเซลาดอนตกแต่งลวดลายด้วยการขูดและขุดลายในเนื้อดินแล้วเคลือบทับและยังมีขนมพื้นบ้านของชาวสุโขทัยคือขนมแดกงาคำว่าแดกไม่ใช่คำหยาบที่เป็นการกินมูมหมามนะคะแต่คำว่าแดกในที่นี้หมายถึงการเอามาคลุกหรือผสมกันโดยเอาข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆมาตำคลุกเข้ากับงาดำให้เป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองจริงๆมันมีของดีประจำจังหวัดแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเลยเพราะว่าพี่รถตู้เนี่ยเข้ามาวนในชุมชนตรงเนี้ยไม่รู้ว่าสุโขทัยหรือว่าเมืองลับแลเธอที่น่าจะสนใจการทำงานที่สุดอ่ะหันไปทีต้มต่ำแชมป์พี่กอต้องดึงเข้างานต้องดึงเข้างานดึงสายตามาแล้วเป็นขนมพื้นเมืองที่นี่ข้าวแดกงาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณยายที่จะสาธิตทำข้าวแดกงาใช่ไหมคะแดกดันข้าวแดกดันโอ้โหทำไมไปดึงผ้าที่โรงแรมศรีวิไลผ้ากรองยุงที่โรงแรมศรีวิไลมันทำกระป๋องมึงแดกดันเหรอทางนี้ค่ะของจริงอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะป้ากีป้าคิมป้าคิมนามสกุลไข่เทานั่งไปแล้วป้าคิมไข่เทาคุณยายอธิบายหน่อยสิกับข้าวแดกงานี่มันเป็นยังไงข้าวแดกงาก็เป็นขนมโบราณเมื่อก่อนก็แบบทำนาพอเสร็จแล้วก็รับขวัญข้าวก็ปั้นตำแดกงาไปปั้นเอกปั้นไทยและอีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวคุณป้าจะไปผ่าตัดที่ไหนคะเนี่ยผ่าตัดที่โครกไปผ่าตัดที่โครกใส่ถุงมือไว้แล้วเดี๋ยวไปผ่าตัดที่โครกจ้ะไปตามได้จ้ะได้พ่อเขาพ่อไม่ต่อยไม่ต่อยหงุดหงิดก็เป็นบางครั้งซ้ำยังอ่อนไหวอิดออดก็มีพอชาคุณยายคะข้าวเหนียวนี่เราเอามานึ่งเหรอคะจ้ะเอามาเจ็ดเลยในคำมากระทะไหลเอามานึ่งเลยจะกินกันพ่อแหละค่ะเอามาเจ็ดเลยค่ะเอาคนโรงพยาบาลตรงนู้นนะเจนี่ขอไม้ตำข้าวมาตำแล้วเดี๋ยวมึงกลับบ้านไงอ่ะทำไมมีใจกระด้งไงใจกระด้งมันต้องเมียนมันต้องเมียนดีคอยบังคับตลอดชีวิตที่คุณยายทำมาเคยตำโดนนิ้วคุณยายบ้างไม่ใช่คุณยายใส่ถุงมือไม่ใช่อะไรนิ้วคุณยายอ่ะมันไม่กุดหายไปหมดแล้วเพราะว่าโดนตำคุณยายก็เลยว่าใส่ไว้เพราะว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กเนี่ยเราเนี่ยเป็นเพศจริงไม่คิดเลยการทำงานเฮยเดียวไทยเนี่ยมันต้องรู้จักทำงานกันเป็นทีจะให้สลับกันหรือให้ทีมงานพิธีกรเนี่ยได้ทำการทดลองคนหนึ่งคลุกคนต่ำโดยไม่ให้โดนมือครับค
คนตำก็คือเธอนั่นแหละมาใส่ถุงมือให้เจนนี่ตำเฮ้ยฉันเป็นโปรดิวเซอร์แล้วไม่เกี่ยวเธอเจ้านายกับลูกน้องไงไม่ต้องตามไอ้หล่อนไปครุกฉันจะเป็นคนตำให้ถือกล้องให้ยังไม่เคยทำหน้าที่นี้เลยอ่ะจริงๆอยากลองดูไปแล้วไปแบบนี้แล้วคนไปก็คงเจ้าได้ได้เออแป๊บนึงนะฮะได้ได้พี่ก็ใส่กางเกงขาสั้นได้แล้วจ้ะทำไมตอนนี้ไม่ได้แดกไงจะแดกอะไรไม่ลงเอาถามเรื่อยๆจ้ะอุ้ยโอ้ยเจตอนนี้มือเหมือนเอเลี่ยนมือเอ็กไฟเฉพาะมือเหรอหน้าก็มือโอ้จะกระเด็นตกไม่ได้แดกข้าวไม่ได้แดกนะหนูกระจัดด้วยลูกจากมาไปกระทุ่มไม่หักอ๋อลูกจากโอ้ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เล่นนิ้วลูกจากบางทีเรียกเราเมื่อยมึงอย่าเร็วสิกูจับไม่ทันก็อยากจะสาธิตไงโอ้ยนึกว่างานโอเคนึกว่างานดำๆดีไม่ดีให้เธอทนๆลองหน่อยแต่รักไม่ปล่อยนี่ยายทันฟอบตัวไม้ก็เก่งนะเดี๋ยวมาดูก่อนทำไมนะฮะแกฉันหลักเก่งโอ้ยยายก็แกสลักเก่งนะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูก่อนยายมาโซเออมาโซว่าอยากขายตัว20ขายตัว20เป็นซุดกับเมียเป็นซุดก็คือได้รับข่าวร้ายมาฟังเสร็จก็เป็นซุดนั้นต้องรีบทำตัวแหละหนูเดี๋ยวยายมีอะไรขนิดมีอะไรไม่โชว์อะขนีบขนีบคุณยายเนี่ยต้องเป็นคนผิวชุ่มชื้นดีแต่ทำไมมีครีมด้วยทาทาตอนเช่แก้ฉันรักน่ะเขาก็มาถ่ายทำยายบอกว่ายายอายุ70ฮะคุณยายอายุ70แล้วหรอจ้า70เท่าไหร่คะพ้วนว่าก็พูดอยู่ว่า70สลับ70เท่าไหร่ชวนจริงมาได้เลยไม่บ่นสักคำจริงมาได้เลยนะแกประเทศจะเลื่อนรุ่งเรืองได้ยังไงทำไมคะโกงเยอะเลยเนี่ยไหนโกงแหละโกงเต็มไปหมดเลยฉันจะพูดอันนี้ตามภาษาของคนสุโขทัยละกันนะน้ำจิ๋มไก่ก็เป็นเสียงจะตะวาน้ำจิ๋มไก่อันนี้น่าจะสายแล้วทำไมเพราะว่าชามเขียวเนี่ยเขาคว่ำชาวตอนสายก็เลยไม่คว่ำอะไรคะอะไรขำขันอุ้ยตรงนี้มีหมาประหลาดอะไรคะปักสามตาประหลาดจังเลยเดินมาร้องเพลงตะลุงหรือเราร้องเพลงตะลุงมานี่มานางมาฟังแลตาทำนมกันว่าลองฟั่มว่าแล้วลองทำดูแล้วลองฟังกันตาคุณยายประคิมค่ะให้ลองอีจ๊อบแล้วเด้โอ้โหหันมามองพอดีเลยเดี๋ยวจะติดปังเคยแต่งเพลงแก้ให้เจนนี่วันนี้ที่หนอใช่ครับไม่ได้หมดใจแล้วชื่อเพลงอะไรนะเพลงแก้ชื่ออะไรนะพี่รออยู่ที่เลินโยข้างนอกมันหนาวน้องสาวไม่รู้ไปไหนไม่รู้อีทำอะไรหัวใจรู้สึกวางเวอร์น้องสาวได้แต่แลเฮอมองหาพี่บ่าวอยู่ไหนอยากเข้าไปในหัวใจหัวใจของพี่บ่าวแลโอ้ยตั้งนานโอ้ยนานแล้วเราก็ไม่มาผิดท่าเออผิดทำแกงใส่ปลาวายในตู้ข้างๆร้องมาแล้วก็ไปกินได้เลยมีปลาดึงนักเกียรติใครจะกล้ากินวะป้าเป็ดลองสักเพลงเพลงป้าเป็ดหน่อย
รถตู้รถตู้รถตู้นั้นอยู่ที่ไหนถามไปทำไมไม่รู้จะเห็นรถตู้มันอยู่ที่ไหนรถตู้นั้นอยู่ที่ไหนป้าเป็ดตอบได้รถตู้รถตู้เนี่ยไปถ่ายงานใช่ไหมเสร็จปุ๊บหนูกับยายอยากได้กระเป๋าซึ่งกระเป๋าอยู่ในรถตู้แล้วป้าเป็ดเขาเลยเหมือนว่าเดี๋ยวรถตู้ไปจอดรอที่ร้านส้มตำเจ๊แดงเธอไปเอาตรงนั้นแล้วกันแล้วก็มันใกล้ๆก็เดินได้ก็เดินไปถึงส้มตำเจ๊แดงปุ๊บถ่ายเสร็จแล้วพี่ก๊อฟเจ๊รถตู้อยู่ไหนอะจ้ากระเป๋ารถตู้อยู่ไหนอะรถตู้ยังไม่มาเลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นรถตู้อยู่ไหนอะเจ๊ชี้ไปตรงไหนพี่ก๊อฟเป็นฟุตบาทว่างฟุตบาทว่างที่ไม่มีอะไรเลยว่าจอดตรงนี้ครับพ่อเจ๊รถตู้อยู่ไหนอะรถตู้ป้าอยู่ที่ไหนรถตู้ป้าอยู่ที่ไหนโอ๊ยไม่รู้ถามใครถามป้าเป็ดดีกว่ารถตู้ป้าอยู่ที่ไหนป้าเป็ดตอบได้รถตู้อยู่เนี่ยเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากเมื่อเช้าไปดูของกินมาแล้วของกินพื้นเมืองมาแล้วรอบนี้มาดูหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นหัตถกรรมตั้งแต่เก่าแก่มาของสุโขทัยก็คือเครื่องช่วยสังคโลกก็จะให้มาทำความรู้จักกันที่นี่ซึ่งก็คืออะไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญอยู่ด้วยกันอันนี้ที่นี่ชื่อว่าอะไรคะโมทนาเซรามิกค่ะโมทนาไม่ขยันอยู่ที่นี่เลยทำไมอ่ะเขาหัดทำกรรมกันเนาะทำไมหัดทำกรรมหัดทำกรรมแต่ว่าที่นี่หัดทำแต่กรรมดีค่ะและชื่อก่อนจะนี้มาไม่ได้โมทนาเซรามิกแล้วเป็นโมทนาบุญที่สุดเลยที่นี่หัดทำกรรมค่ะที่นี่หัดมีกรรมค่ะสังคโลกที่แท้ทรูนี่มันคือต้องมีลักษณะแบบนั้นหนูรู้แค่ว่าสังคโลกคือถ้วยชามรูปแบบดั้งเดิมมันก็คือจะมีเป็นงานเชิงสถาปัตย์เชิงของใช้ที่ต้องการความคงทนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเซรามิกในแผ่นดินสุโขทัยเนี่ยมันจะแกร่งงั้นก็ให้เซรามิกเนี่ยมาอาศัยอยู่ในสังคมของกระเทยได้เพราะว่ามันต้องโดนจิกโดนกัดโดนอะไรต่างๆเซรามิกเนี่ยเขาแกร่งเซรามิกมาถ่ายวันนบีแทนกูหน่อยถ่ายแทนกูหน่อยโอเคแต่ยังโซนแรกที่เราอยู่กันตรงนี้คือเป็นส่วนจัดแสดงให้ชมกันดูทีนี้เดี๋ยวอธิบายย้อนนิดนึงว่าเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีที่สุโขทัยที่เดียวค่ะทีนี้อย่างยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัยอ่ะก็จะเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้มันจะเป็นไหมาจากเป็นทางบุรีรัมย์ลักษณะการพูดฉันเนี่ยไอ้นี่แม่พี่หนูแม่ไหมเวลาเขาเยอะแล้วเขาชอบพูดอย่างนี้แล้วเขาชอบพูดเผื่อจะได้สาระนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้แหละเป็นรายการเผื่อว่าจะมีความรู้ให้กับน้องๆค่ะจะผิดวัตถุประสงค์เลยนะไม่ผิดค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปดูกันต่อว่าในสาระมันเยอะเกินเราค่อยเอาออกค่ะอันนี้คือตัวที่ไว้วางในเตาอ๋อเอาไว้วางไอ้ถ้วยชามอะไรก็จะวางไว้บนนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาผ่านนี้เวลาเผามันก็ซ้อนๆกันขึ้นไปเยอะๆไม่ได้ทีค่ะหรือเปล่าถ้าสมัยโบราณซ้อนได้ครับแล้วตรงกลางของถ้วยก็จะมีจุดเวลาแกะออกมาเครื่องมันก็จะหลุดของสมัยก่อนก็จะมีตำหนิตรงกลางนี่ตอนเกิดนี่พยาบาลเอาหนูไปซ้อนไว้กับลูกคนอื่นอะไรบ้างมีตำหนิเต็มเลยเอาหน้าไปซ้อนแล้วนอนไม่แยกเปรย์ด้วยอ่ะเปรย์เดียวกันแล้วตอนตัวน่าจะทันอยู่แล้วไงเพราะว่าของเจนฉันคิดว่าน่าจะเก็บแค่3วันจริงอย่าไปเก็บนะแค่3วันคือจะเป็นเจ้าภาพให้คือถ้าเผาเซรามิกมันต้องใช้เวลาใช่ไหมแต่ถ้าเผา3คนนี้เมื่อกี่ชั่วโมงคนด้วยสามคนเนื้อเราเผารวมได้ในทีเดียวเลยแหละครับพี่หนูถนัดเผาแล้วเมื่อก่อนเขาก็เผาเมืองไว้เมื่อวานอ้าวตื่นแล้วล่ะตื่นมาทำไมรู้ไหมทำไมหลับอยู่เสียงดังรถแต่รถดังนี่ก็จะดูปุ๊บ
อีลุงบอกเฮ้อมือมันไปโดนแล้วต้องแป๊บนึงเขาก็เริ่มงงๆสักแป๊บนึงจนหลับมาหลอมไม่ไหวแล้วมันก็ปลุกแป๊บแป๊บเดียวหันไปอ้าวลงมาเดินลงมาหาว่าพวกเราอยู่ไหนกันนู่นภาพตัดไปที่มานั่งอีคนขับรถนอนอยู่เลยโอ้โหแป๊บปลุกปุ๊บไม่ได้ผิดชอบเลยล้างวายเขาไปตรวจงานเลยนะครับรอที่ไม่นานแต่ละคนเนี่ยเขาก็ทำเหมาะกับตนเองดีเนาะเด็กก็คนก็ทำก็สวยเลยเนาะนี่ก็ทำสะเละนะอันนั้นก็ทำสะกว้างเลยคือผิดแล้วแก้ได้ไหมคะมียังลบไหมคะมันอ๋อไม่ต้องลบครับเขียนไปเลยเพราะว่าดินสอเป็นคาร์บอนเวลาเราเผาเดี๋ยวมันจะหายไปอยู่แล้วเขียนได้เลยเขียนเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วปะโอ้ไอ้ขิงเลยเดี๋ยวมันจะหายไปหรอฮะใช่มันความดอกทงของมันเดี๋ยวมันจะหายไปหรอฮะอันนี้เหมือนกระเทยไปสีลมเหมือนกันนะคะทำไมฮะดูผู้กันเมืองดูผู้กันดูผู้กันอันนี้เป็นงานแบบขึ้นแป้นที่เราจะคุ้นมากกว่าจากหน้าไอ้จุ่มเราจะค่อนข้างแป้นเหมือนกันแป้นมากอันนี้คือแป้นที่สุดในโลกคุณลุงมือเลอะอ่ะอยากจะมอบขนมให้คุณลุงกินเพื่อเป็นการแทนผู้กัน 7,000 ที่ทำเสียหายไปแต่ว่ามือเลอะเดี๋ยวป้อนให้คุณลุงดีกว่าเจนเจนถ้าจะป้อนอ่ะมือหล่อนนะดูสกปรกของมือคุณพี่เขาอีกอย่าดีกว่าฉันคิดว่าเธอเอาไว้กินเองดีกว่านะสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีอันนี้เป็นถั่วปักอ้าขนมเนี้ยอร่อยอุ้ยตายมีความรุ่งเรืองทำไมคะเกียงไก่ถ้าอย่างนี้เกียงไก่ไม่ได้ไม่รุ่งเรืองอุ้ยไปแล้วรุ่งเรืองแล้วเกียงไก่เป็นเพื่อให้กูหุบปากเหรอใช่เฮ้ยทำไมในนี้มีหมาทำไมไหนคะนั่นน่ะข้างบนน่ะไหนอ่ะององใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากอ้าใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงร้านมีเขาดีนะทำไมคะดูเมนูไหนโมกเด้งอุ้ยลอยเลยอ่ะลอยนะไม่ใช่โจ๊กที่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านอะไรคะหน้าร้านมังกรทองหรือว่าหน้าฟู้ดปาร์คก็ได้มึงถามกูด้านไหนล่ะเห็นเป็นอยู่2คนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นช่วงนี้ค่ะช่วงอะไรคะก็เจนเห็นเป็นไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตายนี่คือคุณพ่อค้าของเราแนะนำตัวให้ชาวเธอเที่ยวไทยรู้จักหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อแก๊ปพัวนนท์มุ่งจิตธรรมมันครับตอนนี้ก็มาเป็นพ่อค้าอยู่ที่ร้านก่อนทองเนี่ยครับนาทีที่เราพบกันยังติดตรึงในใจข้าวขาดนี่เราก็ขาหมูครับพี่ขาหมูครับมองไม่เห็นต้องไปตัดแว่นใหม่อ๋อข้าวขาหมูคุโรบุตะอ่านผิดแล้วมันก็ต้องอย่างเงี้ยซาหมูเกี๊ยวครับพี่เกี๊ยวเกี๊ยวเหรอฮะเกี๊ยวครับอ๋อก็มีทั้งไก่เดี๋ยวขอได้เดี๋ยวไม่ใช่เราจะมาแก้เป็นไงมาไงถึงว่ามันเป็นผู้จัดการร้านที่นี่ได้ครับอ๋อจริงๆเป็นมันเป็นแบบหนึ่งในร้านอาหารของโครงการของโครงการเท่าแก่ครับของบริษัทที่ชื่อว่า Y&O ครับก็จะเป็นเหมือนโครงการสร้างคนเพื่อให้เป็นผู้นำผ่านการทำธุรกิจเพื่ออนาคตของเครืออะไรเงี้ยครับยายควรเข้าผูกคันสร้างคนได้เป็นผู้นำแล้วเรียนจบมาทางด้านไหนด้านการตลาดด้านบริหารจริงๆจบรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จุฬาครับโอ้กูเรื่องอะไรครับการศึกษาดีกูก็จบจุฬามามึงไม่เห็นเคยชมเลยสักครั้งเลยคนมันต่างกันนะแล้วพอได้มาลองทำเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการแล้วรู้สึกว่าเราชอบไหมมันทำให้เราค่อนข้างตื่นเต้นเวลาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดใช่เหมือนกันแหละเวลาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่เราไม่เคยเหมือนกันลองกินกระเทยดูป่ะชีวิตเราไม่ได้เคยกินหรอกนี่มันเป็นโอกาสแล้วโอกาสมันวิ่งเข้ามาต้องถามตัวว่ารู้ได้ยังไงว่าไม่เคย
ร้านอะไรร้านนั้นมึงกินดังมาถึงนู้นแล้วกินดังถึงลาดพร้าวแล้วแล้วคุณเขาไม่ได้กินเป็นอะไรนะเขาเอาเนื้อมาหั่นแล้วก็เอาไปวางไว้นะข้าวหน้ากระเทยคุโรบุตะก็คือนี่ก็คือหน้าของกูเองอย่างนั้นมีแฟนหรือยังมีนะครับเอาไปร้านตรงข้ามทำไมถึงต้องรีบมีแฟนอายุแค่24เองไปเจอกันที่ไหนอะครับแฟนเจอกันตอนเรียนที่จุฬาครับนี่เรียนจุฬาเหมือนกันเรียนจุฬาเหมือนกันเลยที่อักษรใช่ไหมครับใช่แล้วนี่คือตักตั้งเหมือนกันเลยช่วยกินน้ำก่อนพี่อันนี้เป็นซูซ่าลินจีครับกินน้ำก่อนพี่ถือว่าก็ตัดบทอะไรหรือเปล่าก็ถือว่าขายของไงขายของอันนี้เป็นชาอู่หลงครับชาอู่หลงอันนี้ลินจีเหมือนกันอันนี้เป็นลินจีที่ไหนคะลินจีที่หอเซเว่นมันมีโอเคก็ถือว่าทันกันดีนี่จะกินไข่ด้วยแล้วนี่ก็จะกินหมูด้วยนี่ก็จะกินข้าวด้วยอันนี้ก็จะกินพ่อขาด้วยสเปคสเปคอ้าวมีเมียแล้วนี่หว่าลืมถ้าเลิกกับคนนี้ไปเราอยากได้แฟนใหม่ที่เป็นคนยังไงหรือว่าก่อนที่จะมาเจอคนนี้เราเคยคิดว่าแฟนเราต้องเป็นยังไงเป็นคนไม่มีสเปคเลยครับพี่เน้นความรู้สึกเป็นหลักก็คนนี้แหละคนนี้แหละแล้วปกติแกชอบกินอาหารประเภทไหนจริงๆก็กินได้ทุกอย่างเลยพี่เหรอกินกระเทยได้ไหมทำไมอ่ะหุ้ยวันนี้ชงจังเลยอ่ะชงเข้มอ่ะปกติเข้าร้านทุกวันไหมคะที่เนี้ยจริงๆมันเวียนกะกันนะพี่จะไม่ได้เข้าทุกวันครับเวียนกะคือวันนี้กันวันนี้กระเทยอยากเข้ากะไปอ๋อแล้วก็จะมีตารางเวลาใช่ครับอ่ะสุดท้ายหอมแก้มพี่หน่อยสิเฮ้ยอ้าวทำไมอ่ะไม่ได้หรอคนที่ชมรายการนี้อยู่นะครับถ้ามาทานอาหารที่ร้านมังกรทองตอนนี้อยู่ชั้นดีหรือว่าชั้นใต้ดินของอาคารเอสพนาตรงรัชดาก็บอกว่ามาจากรายการเนี่ยรับส่วนลดไปเลย 25% หือเยอะนะมึง 25% น่ะฝากร้านหน่อยฝากไปแล้วฮะเมื่อกี้ไม่ก็ฝากเชิญชวนไงเมื่อกี้บอกโปรโมชั่นเคยเรียนไหม 4P อ่ะมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับพี่ 4P มันก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์จากกายอย่างนั้น 4P มีผลิตภัณฑ์จากกายมีแล้วมีพวกแปรรูปอาหารแปรรูปแป้งมีแปรรูปอาหารใช่4P อันนั้นมันถ้าเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็จะอีกอันครับต้องใช่นั่นแหละก็ถ้าใครอยากกินข้าวขาหมูที่ไม่ได้เหมือนที่อื่นนะครับเป็นขาหมูคุโรบุตะเนื้อมันจะนุ่มๆแล้วก็มันแทรกเยอะๆเนี่ยลองมาทานกันได้ที่ร้านมังกรทองถ้าเกิดว่ามาแล้วไม่เจอแกก็โทรไปเรียกได้โทรเลยบอกให้คนที่ร้านโทรเลยให้เบอร์เขาไว้สิโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับมีกิฟต์เซตจากซิสเต็มามามอบให้นะคะค่ะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงค่ะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยคอกหมูที่เจ๊เป็ดเขาเช่าไม้ไถ่รู้ใช่ไหมว่าเกตันฉันเดินมาถึงฉันก็ขึ้นมานั่งคุณลุงเจ้าของเลยเขาก็ถามว่ารถนี่ถ่ายไปทำไมที่กรุงเทพมันไม่มีคุณลุงใช่ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นรถที่มีเป็นของท้องถิ่นที่นี่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ที่กรุงเทพไม่มีหนูไม่เคยเห็นก็เลยอยากถ่ายรูปกับรถนี้ไปด้วยครอบครัวหนูก็ไม่มีค่ะรถก็ไม่มีครอบบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีตอนนี้ชีวิตก็ไม่มีเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวคนอื่นก็จะสงสัยเหมือนกันว่าถ่ายไปทำไมวันนี้ Be on Top ค่ะอยู่ที่สุโขทัยนะคะพาไปเที่ยวดูแบบอาหารขนมท้องถิ่นแล้วหัตถกรรมท้องถิ่นแล้วถ่ายรูปเราก็เลยจะถ่ายรูปกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นอีกอย่างนึงตรงนี้เขาเรียกว่ารถคอกหมูสมัยก่อนเขาเอาไว้ขนหมูนะคุณลุงมันคล้ายคอกหมูก็เลยเรียกรถคอกหมูแต่อันนี้คล้ายผีเราก็เลยเรียกว่าผีไงอ๋อจริงตะกัดเดียวกันถูกใช่เราถ่ายรูปกับรถคอกหมูโดยจะมีคอนเซปต์ให้ทุกคนเนี้ยแต่งตัวเหมือนเป็นคุณหนูมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยโดยรถคอกหมูนี้เลิศขอแต่งเป็นคุณหมูได้ไหมจะได้กับรถคอกหมูเป็นมิสพิกกี้นะจะเข้ากับแต่งเป็นคุณหมูไปเปลี่ยนชุดแล้วมาถ่ายรูปกันในช่วง Wanna Be On Top ขี่มาขี่มา
นับสนุนโดยซันซิลผมคืนทรงสวยเป๊ะค่ะวันนี้นะคะต้องมาใช้วิถีชีวิตแบบลูกคุณหนูนะคะมาถ่ายชินเลย มาถ่ายแบบกับรถตามภาษาแบบคนรวยอวดรถนะคะเขาก็ถ่ายกันหน้ารถอย่างนี้อยากให้รู้ว่าเรามีรถหลายคันนะคะคอนเซปต์ของที่นี้ก็เลยใช้ว่าไฮโซไดรเวอร์ค่ะมึงก็เหมือนกับรถคันนี้ตอนอยู่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะรถคันนี้เขารับส่งฟรีส่วนถ้าเกิดว่าทุกมึงเขาเรียกว่ารับส่งผีรถก็จะเครื่องอื่นก็ไม่ติดกระจกแล้วฮะกล้องที่ควรจะถ่ายมึงอ่ะไม่ใช่กล้องอะไรที่ปาล์มถือเป็นกล้องติดหน้ารถเพราะมึงอ่ะคืออุบัติเหตุมึงไม่ต้องขอดูก่อนหรอกมึงอ่ะไปขอส่วนบุญพอเจนเมื่อกี้ดูรูปแล้วต้องบอกปาล์มว่าขอโหสิก็มาดูขนาดเป็นรูปตัวเองนะทำไมวะมึงก็เหมาะกับส่วนประกอบของรถอีกอย่างนึงนะอะไรคะพวงมาลัยทำไมเอาไว้วางก็ต้องโกรธของมึงอ่ะมีอีกอย่างนึงที่มึงควรเอาไปใช้ที่เป็นส่วนประกอบของรถคืออะไรหรอกระจกทำไมเอาไว้ส่องหน่อยก่อนออกจากบ้านเจนรถสายของเจนเนี่ยเลี้ยวขวาได้ไหมหรือต้องเลี้ยววนทางซ้ายอย่างเดียวเลี้ยวซ้ายอยู่3รอบ3รอบแล้วจบแล้วหมดคิวแล้วค่ะไม่เหมาะกับรถคอกหมูหรอกมึงอ่ะไฟคอกหมูมึงมึงก็เหมาะกับรถ10ล้อนะมา10ก็ล้อมึง10ไม่มีไม่ต้องถามเลยแม่ก็หยุดถ่ายแล้วเซมึงไม่เหมาะกับคอกหมูหรอกมึงอ่ะนอกคอกมึงอ่ะไม่เหมาะกับรถขนส่งมึงอ่ะเหมาะกับรถขนส่งมึงอ่ะไม่เหมาะกับรถขนส่งมวลชนมึงตัดคำว่าขนส่งมวลออกมึงเอาบอกกับรถชนพอมึงตัดตรงกลางทิ้งไปให้มันย่อๆรถขนศพมวลชนก็ได้ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนะคะแล้วเข้าไปเที่ยวในกรุงเทพนะคะก็จะต้องนึกถึงเพลงโอ้โหนี้หรือบางกอกเพราะว่าตื่นเต้นกับความใหญ่โตอลังการของเมืองกรุงนะคะดิฉันก็เลยอยากให้เห็นภาพที่กลับด้านกันนะคะเหมือนเป็นคุณหนูจากเมืองกรุงนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยและก็เป็นคอนเซปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ว่าโอ้โหนี้หรือสุโขทัยค่ะป้ายสุโขทัยเมืองเก่าเอาออกเขียนใหม่ว่าไม่ได้แค่เมืองเก่าคนยังเก่าเดี๋ยวใส่ชุดคนหนูเลยนั่นขโมยเขามาใส่ตัวเองใส่ชุดแม่นมเฮ้ออย่าถ่ายกับรถคอกหมูเลยไปถ่ายกับเวียนด่วนหรือละแทะนู่นละแทะละแทะเวียนด่วนเธอจะสูบไปแล้วหรอหนูว่าฟันไปอยู่ตรงกลางทำไมหล่อนไปอยู่ข้างๆวะฟันแท้ของหนูอยู่ตรงกลางมันหล่อนไปอยู่ตรงนี้วะไม่เหมือนรถขนหมูขึ้นไปเหมือนรถขนไม้อะไม้ไม่ต้องขนก็ได้ลอยน้ำมันนี่พี่ก๊อฟอดีตเราลอยน้ำไม่ใช่หรอโหเสื้อบางบางแต่ยังไม่เท่าผมนะบางกว่าเสื้อแม่นมเดินมาคุณหนูคะอาหารเช้าวันนี้รับเป็นกระแห้งกับแตงโมไหมคะเบื่อแล้วว่าฉันเบื่อแล้วว่านมฉันขอเป็นข้าวกับสับปะรดดีกว่านมเช้านี้จะให้ฉันแปรงฟันด้วยอะไรทำไมไม่เอาไม้ข่อยมาทุบให้มันแตกแล้วก็ไม่ให้ฉันเกลืออยู่ไหนลูกคุณหนูก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวก็เลยโดยสารรถคอกหมูไปเที่ยวเสร็จแล้วก็จอดไว้ข้างทางแล้วก็บอกว่าถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆเพื่อจะเอาไปอวดเพื่อนว่าฉันได้นั่งรถคอกหมูมาเที่ยวทำไมไม่นั่งรถสปอร์ตมาวะมือคุณหนูที่ไหนเนี่ยตั้งคอนเซปต์ว่า go go girlอีนั่นไม่เหมาะกับคุณหนูคำเหมาะกับอีหนูค่ะดังแล้วก็เหมือนเหมือนแม่น้อยก็ไปหมดเลยรถคอกหมูนะเขาไว้ขนคนไม่ใช่หรอทำไมหล่อนขึ้นไปยืนเหมือนรถขนโต๊ะจีนเลยผ้าใบทายรถไม่มวนไม่แบบข้างๆมาละฮะทายรถไม่ยังขึงผ้าใบอยู่ฮะขับมันไม่ต้านลมแย่น่ะไม่ใช่ผ้าใบหัวหรือย่างสำรองรถอ่ะนะฮะใหญ่ขนาดนั้นก้อนหล่อนไปกู้เงินกับสีสว่างเงินติดล้อปะโอ้รถดอกได้มึงอ่ะแล้วรถมาบ้างมึงจะได้ไม่เล็ดมากก๊อดหัวหล่อนนี่เอาชามสังฆโลกเข้าไปเผาได้ข้างละกี่สิบใบอ่ะก๊อดรถคันนี้อีซูซูมึงอ่ะอีซูก้อนอุ้ยเข้าตัวเองอีซูสารจมรูปมึงไม่ชนะหรอกรถเขามีโชคอ่ะแต่รูปมึงไม่มีโชคเลยคนไม่เลือกหรอกอีเนี่ยคนจีนเนี่ยขับรถเนี่ยไปบอกรถแล้วคนงงอ่ะห่างห่างเขาก็ชิดจังเลยว่าอ่ะคนบอกมันบอกว่าห่างก็เชื่ออ่ะดิบอย่าเลย
ข้างข้างตายหมดแล้วเลยเหยียบข้างโอ้ยเจ็บเป็นตัวค่ะทุบกระจกทุบกระจกอ่ะมันเริ่มพูดชัดว่าข้างข้างข้างทุบกระจกข้างข้างข้าอ้วนหักแล้วคุณเจนนี่เขางานเยอะเลยต้องมาขอแทรกคิวถ่ายในชวนเล่นชาเลนช่วงนี้รู้สึกว่าผิวไม่ได้พักเลยต้องทำอย่างจะบำรุงหน่อยไม่ได้ผิวไม่ได้พักผีไม่ได้พักเลยผีไม่ได้พักคัดรายการนู้นก็ต่อแล้วต่อให้กูไปล้างหน่อยก็ไม่ได้พี่ก๊อฟทำสีผมมาหรอใช้เวลาทำนานไหมคะ5นาทีก็เสร็จเนาะไม่เราใช้แค่ฝ่ายเดียวทำทั้งหลอดอ่ะแล้วบีบใส่ฝ่ายแล้วก็แล้วเขาไม่ได้ทำหลายๆช่อนะเขาหยิบเลยก็รูดอุ้ยสีสวยดีนะมันน่าจะดีเดี๋ยวนี่ไม่ฉันไม่ได้ทำสีผมครั้งแรกฉันแค่เปลี่ยนสีไม่แต่ปกติเวลาพี่ก๊อฟทำก็มันไม่ได้มีความวัยรุ่นเลยขนาดนี้ถ่ายรูปนะคะวันนี้บีออนทับที่สุโขทัยกับรถคอกหมูนะคะซึ่งเทปนี้นะคะเราได้เสื้อผ้าจากอิชูมาเพราะว่าเราจะถ่ายเป็นธีมแบบคุณหนูอย่างนี้ใช่ใช่เพราะว่าไม่มีชุดของเราที่เป็นของตัวเองที่มีเหมือนเป็นคุณหนูเลยก็ต้องพึ่งพาเขาชุดจากอิชูถ่ายโดยอิชิรูปแรกเออโอ้ยังดีอ่ะนี่ดีซึ่งกระโปรงตัวนี้หนูให้เต็ม10เลยเห็นตอนเห็นกระโปรงแล้วอยากได้สวยแต่รูปนี้ไม่ให้สักคะแนนให้กระโปรงให้กระโปรงเสียในส่วนของกระโปรงไปหมดแล้วแต่ว่าในรูปมันไม่มีอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็สวยสวยอันนี้มีความเป็นคนหนูเที่ยวๆแบบว่านั่งรถมาเที่ยวๆเออลองขึ้นรถหนึ่งใช่มีความแพงแบบระดับท็อปขึ้นไปอีกนิดนึงคุณหนูคุณนายไปแล้วต่อไปคนขับรถ ไม่ใช่คนขับรถเมียคนขับรถ มันเหมือนคนขับรถทำยังไงดีอ่ะฮะตอนดูมันเหมือนที่โพสหรือเหมือนที่หน้าทั้งหมดนี้คือ3รูปนะคะคราวนี้นะคะเนื่องจากว่าเราได้ชุดของอิชูนะคะเราก็ได้กรรมการกิตติมศักดิ์ก็คือพี่โรจน์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โรจน์จะว่ายังไงบ้างคะถ้าถ่ายรูปพี่ก๊อฟอะครับต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วดูมีความลงตัวในเรื่องขององค์ประกอบนะครับไม่เป็นเรื่องของเสื้อผ้าก็ดีหรือท่าที่โพสก็ดีนะครับพี่ก๊อฟทำได้ดีทีเดียวสำหรับรูปนี้ครับอุ้ยจะต้องได้แน่เลยก๊อฟจิค่ะขอบอกว่ารูปพี่ก๊อฟจิเนี่ยมีองค์ประกอบโดยรวมสวยที่สำคัญมากเรื่องของสีคือเป็นชุดที่เป็นสีชมพูแต่ตัดกับรถด้านหลังที่เป็นสีน้ำเงินก็โดยภาพรวมนะครับโกโก้ภาพนี้ก็สวยงามครับต่อไปทั้งสองคนเลยอ่ะสำหรับเจนนี่เนี่ยรู้สึกว่าภาพนี้ครับไฮโซไดรเวอร์มันค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงเพราะถ้ามันเหมือนแบบคิดกุ้มใจเหมือนธุรกิจล้มละลายหรืออะไรสักอย่างแต่ถามว่าด้วยสีหรือองค์ประกอบภาพรวมๆใช้ได้ครับแต่ไม่ไปกับคอนเซ็ปต์ไม่แบบคอนเซ็ปต์โดยรวมก็ถือว่าดีเลยทั้งหมดใช่ยกเว้นเจนนี่คนเดียวเฟดมาข้างหลังเหมือนรอบอันดับ3ออกมาแล้วรับคนที่ชนะก็คือยืนใกล้คนนี้ค่ะต้องขอให้พี่ก๊อฟเพราะว่าพี่ก๊อฟมันได้เรื่องได้ในเรื่องของภาพของการโพสหรือการเน้นโซเสื้อผ้าได้ดีนะครับและภาพรวมทำให้ตัวนางแบบหรือตัวพี่ก๊อฟเองเนี่ยโดดเด่นสวยงามและมีภาพองค์ประกอบในเรื่องขององค์ประกอบสีเนี่ยลงตัวที่สุดทวงบัลลังก์นะคะเจ้าแม่แห่งผู้เชี่ยวชาญจริงด้วยเป็นจริงด้วยทำไมไม่ให้คนทั่วไปเลือกพี่โรจน์ก็ถือว่าเป็นคนทั่วไปนะคะแป๊บหนึ่งคนทั่วไปเลือกมา3เดือนติดแล้วกูแพ้มา3เดือนติดแล้วจำได้เทปหน้ากูขอคนใต้แต่หน้ารำมั่งขอบคุณพี่โรจน์นะคะทั้งที่กรุณาอนุเคราะห์ให้เสื้อผ้าเรามาสำหรับถ่ายวันนบีออนท็อปรอบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เลือกชุดดิฉันด้วยนะคะอ๋อนี่รอบนี้นะคะพี่โรจน์เขามีของที่ระลึกจากอีกชุดมาให้ไม่ได้ให้เราอ้าว10ชุดนะคะสำหรับใครที่ทายถูกว่าดิฉันเป็นคนชนะในวันนบีออนท็อปรอบนี้จะให้ทายกันก่อนใช่ใครที่ทายมาในเพจเถิดเที่ยวไทยนะคะและทายถูก10คนรับของรางวัลจากพี่โรจน์ไปเลยค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นแฟนรายการเถิดเที่ยวไทยนะครับแล้วอุตส่าห์วันนี้มาถึงบ้านอิชูเองเนี่ยก็มีของเล็กๆน้อยๆมาให้นะครับเป็นเสื้อยืดนะครับจากอิชูนะครับครบรอบ18ปีพอดีสำหรับแฟนรายการนะครับสำหรับทีมงานด้วยแล้วก็มีกระเป๋าครับพิเศษมาก
พิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับการรายการเผยเที่ยวไทยแล้วก็ทีมงานเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactasoy.com New Yaris Yes That's Right มึงเมื่อกี้กูเดินลงมามีคนป้าขับรถผ่านไปอ่ะแล้วก็เรียกกูว่าป้อมแป๋มแล้วตอนที่ฉันเดินไปร้านกาแฟแล้วเดินไปถึงกำลังจะสั่งกาแฟบาริสต้าก็โผล่หน้าขึ้นมาแล้วทำหน้าดีใจมากแบบจำได้อ่ะพี่เจนนี่สวัสดีค่ะยังดีก็เหมือนตอนที่หนูไปลาวอ่ะที่เขาเรียกหนูรถนันนินโยข้ามมาเลยอันนั้นถือว่าผิดไปไกลไม่แต่ว่าเข้าใจไงแบบว่าเวลาคุณผู้ชมดูอย่างเงี้ยพวกเรารวมตัวกันก็เหมือนแก๊งสามชาติเพราะว่ามีหม่ำเท่งโหน่งเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครเรามาตั้งชื่อพวกเราแม้เหมือนแบบเวลาที่สมมติว่าเขาเอาไว้เรียกแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่เราเอากับตลับปัดเอาเหมือนไว้เรียกพวกเรากันเองเนี่ยเป็นแบบไอ้กลุ่มปลาช่อนซับซ้อนกว่าอีกมาไอ้ซับซ้อนกว่าอีกไอ้กลุ่มดอกเข็มจำแล้วกันกินโอเมก้าต่างเยอะๆแล้วก็จำมาพี่ชื่อยาย่าปัจจิแล้วก็ปวีณาให้เรียกพี่ว่าปัดช่อนโอเคอ่ะต่อแปลกต่อคันต่อราคาค่ะเมื่อกี้แอบไปสืบมานะตรงนี้เขาเรียกตลาดคลองกระจงมีทุกวันศุกร์เย็นๆโชคดีวันนี้เรามาวันศุกร์พอดีจองน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าถูกกว่าที่ AirAsia.com สวัสดีค่ะคุณยายหนูไม่รู้จักอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้บะหมี่อ๋อหรอทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะหนูลองกินดิเค้กกล้วยหอมเลยคุณยายแต่กินน่ะไม่บ้าบินนะอ๋อบ้าบินคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะบินเท่าไหร่อ่ะอันละ5บาทละ5บาทหรอหนูเอาเนื้อนี้ก่อนค่ะ5บาทซื้อไปเลย20อันลูกเอ้ยซื้อไปเลย20อันเดี๋ยวยายแถมให้1อันอ่าเป็นร้านคุณยายไม่แถมนะคะใช่มั้ย20แถม1หนูซื้อทั้งอันเดียวเลยหรอหนูซื้อตั้งอันเดียวเลยหรอคุณยายน่ารักหนูจังเลยค่ะขอบคุณนะคะไม่ต่างกับคนไม่จนกับใครนะลูกสาธุพี่อะไรสงสารมุ่งมากปากขนาดทุกอย่างถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเลยโอ้ยรวยรวยรวยอะไรนะฮะรักก็จุ๊บไม่รักก็จุ๊บไม่รักก็จุ๊บได้จ้ารักก็ต้องยิ่งจุ๊บจ้าจุ๊บอะไรคะจุ๊บหอยค่ะจุ๊บบ่อยไหมคะคุณพี่คุณพี่จุ๊บหอยบ่อยไหมไม่ก่อนมีแรงจุ๊บก็วันเว้นวันก็ว่าไปอย่างรักเธอเป็นอย่างที่เคยได้อุ๊ยอุ๊ยอะไรเฮ้ยลองชิมได้นะคะชื่ออ่านแม่กวนเองแม่ตีเองทำเองค่ะคุณแม่กวนเองหรือคุณแม่กวนอิ่มนะคะกวนเองก็กวนอิ่มค่ะน่าจะเป็นของแถมที่แถมประจำฮะสังขยาเนี่ยถูกสุดแล้วนะคะถ้าไปกรุงเทพไม่ได้นะคะเท่านี้อ่ะราคาเท่าไหร่นะ20ไม่ได้ไม่ได้จะกรุงเทพไม่มีนะจะ20ตรงราคาที่เราเสียอันนี้15บาทว่าอันนี้ลองชิมก่อนจะได้วิจารณ์แต่ที่นี่ไม่ทานหวานทานถ้าพูดถึงรสทำในเมืองนะจะอ่อนหวานนิดนึงเดี๋ยวถูยังไม่ทันติอะไรเลยคุณแม่เราเข้าปากคำแรกออกตัวออกตัวก่อนนี่เลยทานหวานในเมืองจะอ่อนหวานเนี่ยก็จะก็ทานแบบอ่อนหวานแล้วเป็นไงคะหวานหวานไหมคะหวานอยู่ค่ะอุ้ยปูปูนาเขาซื้อไปทำอะไรคะปูนาไปทำอะไรกินได้เอาไปผัดเลยต้มไม่ได้แล้วก็เลยเอาไปทำพวกหล่นนี้ได้ไหมหล่นก็ได้ทำหล่นได้ที่ไหนล่ะคุณพี่ทำหล่นไม่ได้คือคุณพี่ทำหล่นแล้วจะเอาที่ไหนกินล่ะคุณพี่ต้องเก็บนะทำหล่นนะต้องเก็บฮะลางๆใช่เห็นไหมสองวันสองวันค่ะทุกวันเลยแสดงเก่งมากไม่ได้ละครนะชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงอ่ะแสดงเก่งมากแสดงเก่งมากจริงเหรอฮะชีวิตจริงใช่ไหมคะนี่เขาก็แสดงอยู่ไม่ใช่เขาเชียร์เจ้าเคนอยู่ไงเขาก็เลยดูทุกวันอ๋ออ้าวถ่ายทำด้วยเคนนี้ไงเอ้าวถ่ายทำวันดวนเพลงวันดวนเพลงคุณแป้บอกว่าอ้าวถ่ายทำด้วยพอแล้วพอแล้วนะคะคะไม่ตอนแรกพูดธรรมดาแต่ว่าพอรู้ออกทีวีก็เลยพูดพอหน่อยพอแล้วนะคะตัดออกก็ได้นะคะอ้าวพอขึ้นมาอีกแล้วตัดออกก็ได้นะคะอันนี้กินได้ยังไงได้เลยจ้ะเฉาะๆได้
ยอกพอทำไมนะไม่มีมีดมากินได้เลยไหมกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยเอางั้นงั้นไม่ชอบมาแถมเป็นลูกนี่ได้ไหมคะไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะจ้ะขอบคุณค่ะแล้วนั้นกินได้เลยไหมไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้มีดมาแล้วอันนี้กินได้อันนี้กินได้เลยไหมได้เลยทำไมบอกเลยที่มาของมะพร้าวก็จะมาจากปากซอยรามอินทาวน์ของเรือ737ของผมเองแล้วก็มันจะมีตลาดนัดแล้วก็จะขายไก่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโครงไก่โครงไก่ก็สับไปให้หมากินใช่ไหมท่านก็เห็นว่าไอ้ร้านขายไก่เนี่ยคนต่อแถวซื้อไก่กันยาวเหยียดเลยแล้วก็เรือก็เป็นเหมือนคุณป้าเป็นแบบแล้วฉันก็เดินมองเนี่ยป้าบ้านนี่รู้จักบ้านนี่หมานะแต่มายืนต่อแถวซื้อโครงไก่สับอ๋อหันไปดูพ่อค้าแผนหนึ่งล้ำสับอย่างเงี้ยโอ้ไม่น่าแหมป้าๆมาเตือนกันใหญ่เลยมองไปปลายเท้าอ้าวนั่นแม่กูนี่อันนี้เป็นปีกที่ไหว้พามาแล้วนะทำไมปีกบนปีกปลายปีกฮะปลายปีกปลายปีกแต่ถ้าปลายเปิดนี่ไม่ใช่ไก่นะคำถามคำถามปลายเปิดหัวล้อแสดงว่ารู้จริงจังกันมากเลยเนี่ยเราจะไม่ลาย้ายไปจากร้านนี้แล้วใช่ไหมเอาให้อิ่มไม่แล้วเนี่ยเตรียมไว้แล้วจะซื้ออะไรกันบ้างยังหงหอแล้วเนี่ยตลาดเอใช่ไหมใช่ตลาดน้ำสมรสใช่นี่แหละเหมือนกันเวลาเขาเรียกเราเจนนี่กอบกอสลับกันอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็เรียกเขาว่าตลาดเอบ้างตลาดอะไรนะจำไม่ได้เนี่ยเห็นไหมก็ต้องเรียกว่าตลาดเอตลาดคลองกระโจนรู้นะสัมผัสได้ว่าสุโขทัยทั้งสองเทปเนี่ยแม่เขาต่างกันเลยนะเทปก่อนนี้ก็อีกอันนึงแต่พอเทปเนี้ยตั้งแต่เบรกแรกมาถึงเบรกสุดท้ายอ่ะแม่พูดเก่งพ่อแม่พูดเก่งพูดยาวเล่าแบบเยอะมากแล้วเราหยุดแต่ละร้านนานมากเพราะว่ายืนชิบจนกระทั่งมาถึงร้านขายผลไม้อ่ะทีนี้เขาซื้อส้มก่อนแล้วเลือกส้มเลือกส้มไปด้วยคุณยายโผล่มาอยากกินมะพร้าวบ้างเห็นเขามีไข่มะพร้าวนะก็ถามอันนี้กินได้เลยป่ะคะกินได้เลยอ่ะยืมมีดที่เจาะหน่อยไม่ได้เอามามะพร้าวกินได้เลยไหมฮะออกกินได้เลยหลอกงั้นขอดีแหละไม่ได้เอามีดมาถูกใจใส่อันนี้ใบนี้แสดงอุปราชจีนนิ้วเปลี่ยนนะอ่ะแต่ยังไงก็เลยให้ตำแหน่งคำคมกระแมนะคะกับพี่ไทยไปนะคะกับคำคมกระแมที่ว่าไม่ได้เอามีดมาแต่ไม่ไม่ทำแล้วมันดูน่ากลัวจังอ๋อคุณลุงจะออกเหรออ๋อไม่ออกผ่านสายกลับไปเหมือนเดิมอ๋อคุณลุงเขาจะออกเหรอเดินไปก็ไม่ได้ลุงทำนะมีทำมีทำโอ้โหไทยเป็นเทปพื้นเมืองทุกอย่างพื้นเมืองเผื่อว่าเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยต้องมาเที่ยวแต่เทศกาลลอยกระทงหรือเปล่าก็ตอบว่าใช่เพราะว่าคนที่นี่เขาก็บอกว่าเออจะคือเกินกันอยู่5วันที่มีงานแต่วันนี้เราก็พิสูจน์แล้วว่ามันมีที่อื่นอีกว่างๆก็ไปคุยกับคุณป้าที่ทำข้าวแดกนาด้วยว่าคุณป้าเราจะมีขนอะไรที่อยู่ข้างบ้านเขามีนกแกะสลักมีเอาทุกอย่างใช่แฮชแท็กคุณป้าคนเหงา2007เป็นแฮชแท็กเนี้ยใช้กับคุณป้าแล้วก็คุณป้ามาตอนตลาดตอนต้นด้วยใช่แล้วก็ใช้กับคุณป้าคนนี้ด้วยคุณป้าคนเหงา2007ไม่มีใครไลน์มาแต่วันนี้เลื่อนไลน์ไปคุยแต่คนเยอะมากแล้วอ่ะคุยไปก่อนคุยไปทักขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมถั่วลันเต้าอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนติแบคมีไมโครซิเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงค่ะขอบคุณนะคะที่พักของเราแล้วก็อำนวยความสะดวกในการพาเราเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณศรีวิไลสุโขทัยรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะและสถานที่ถ่ายทำของเราอีกหนึ่งที่นะคะโมทนาเซรามิกค่ะนี้ให้ความรู้แล้วก็ให้เราได้ลงมือปฏิบัติด้วยแล้วก็ให้แก้วมาคนละใบด้วยค่ะอีกอย่างนะคะขอบคุณเสื้อผ้าในช่วงวันเดบิวต์ออนท็อปของเรานะคะขอบคุณอิชูค่ะใช่กรุณาเรามาตลอดสวยงามนะคะฝากไว้ให้คนที่เข้าวงเล็บคนที่เข้ามาในชีวิตยายวงเล็บปิดคิดอยากแฮงเอาท์ด้วยแต่ให้จับ
ขาแฮงเอาท์เฉยๆเขาแฮงเอาท์เฉยๆเขาไม่ได้แค่เฉยๆไม่ได้แค่มาจะมาแฮงเอาท์อย่างเดียวสิไหนบอกดิเล่าเหตุการณ์เนื้อทำอะไรไม่เล่าแฮชแท็กอย่าอยู่ในชีวิตแต่ไม่ได้คิดอะไรนะคะปิดท้ายได้แฮชแท็กอะไรอ่ะคนเหงา2017ก็ไม่ไปแล้วสวัสดีค่ะเวลาผู้ชายเขาบอกไทยตรงเขาเผยเที่ยวไทยBye.